อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือแรงงานไทยที่เดินทางจากอิสราเอลกลับบ้านเกิดวันนี้กลับมา41คนบางคนก็เปิดใจเล่าถึงนาทีที่ต้องวิ่งหนีตายด้วยครับได้ยินเสียงลูกปืนยิงมาทีนี้พวกผมก็หันไปมองกันว่ามันคือเสียงอะไรกันทีนี้ผมโดนเข้าหัวเข่าคนแรกผมก็เลยก้มมองคือผมว่าเหมือนก้อนหินโดนนะหรืออะไรกระเด็นใส่แต่ทีนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะคือมันทะลุพึดเข้าไปผมก็เลยบอกเพื่อนบอกหมอบลงเพราะตอนนี้โดนยิงแล้วก็เลยตบรถนายจ้างบอกว่าให้นายจ้างขับพาพวกผมหนีพอหนีไปสักพักยิงตามอีกครับไล่ยิงตามไปจนกัดสมควรนะเจ้าหน้าที่เขายังแล้วคนตอนนี้คือหมอบอยู่ในตัวถังรถก็โดนยิงทะลุตัวถังรถเข้ามาที่นี่คือเสียงของแรงงานไทยที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับเล่าถึงนาทีชีวิตขณะที่ตัวเองโดนยิงที่หัวเข่าซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนจังหวะนั้นไม่ได้คิดเลยนะว่าโดนยิงคิดว่าเป็นก้อนหินที่มากระเด็นใส่หลังจากนั้นนายจ้างได้รีบขับรถพาหนีแต่ก็ยังมีคนไล่ยิงตามอีกจนถึงตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีใจมากที่ได้กลับมาบ้านได้กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยบ้านเกิดอีกครั้ง